ันนี้ผมเป็นคนขับรถกอล์ฟนะฮะสวยมากเลยค่ะวัชนะสงครามนะคะผัดไทยเกี๊ยวกรอบมาม่าแห้งต้มยำถือว่าดีเลยแต่ว่าแบบออกหวานหวานนะสถานการณ์ตอนนี้มีโดนแรงมากวันนี้เป็นวันที่2ของการไปเที่ยวนะครับทุกคนที่จริงวันนี้จะขึ้นต้องขึ้นเหนือไปแล้วแต่ว่ากำหนดการก็คือยกเลิกนะเพราะว่ามันไกลเกินไปแล้วคนขับก็มีแค่คนเดียวก็เลยแผนว่าจะเที่ยวในนี้แทนไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์นะครับทุกคนตรงนั้นเหรอครับจากครับอาหารชาคือฝรั่งของจริงเลยเดกินาสขอเติมเกลือนิดนึงนี่พี่เข้ามาอะไรคือดูร้านบอกกันรอรอให้มันเกิดก็ได้ไม่ได้ไรนะครับเปี๊ยะขอเปี๊ยะคือคืออะไรไก่กล้วยร้านไก่กล้วยเรามังเบคบีนกล้วยก็ไข่กรอบนอกนุ่มในว้าวไส้กล้วยคือแบบคือแรกหวานหอมกล้วยคือสองกรอบหนึ่งสองสามเปิดพร้อมกันนะนี่นะทุกคนว้าวโอ้โหเมื่อกี้ไม่ใช่นะเมื่อกี้ผิดทาง อยู่ตรงโน้นทุกคนวัดช้างล้อมเดินเดี๋ยวจะเสียวเลยนี่มันมีช้างล้อมอยู่นะที่ตะลึงกว่าก็คือมันอยู่ใกล้มากใกล้ที่พักมากแน่นมากทุกคนเราจะไปวัดพระธาตุต่อนะครับทุกคนและไฮไลท์อีกอย่างวันนี้ผมเป็นคนขับรถกอล์ฟนะฮะแล้วคุณพ่อกับคุณแม่จะเป็นคนแบบ
ถ่ายรูปนะฮะมันเป็นสัมปทานเหรอรถอ่ะตัวรถไฟฟ้าเป็นของบริษัทเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรถงานเนี่ยจะเป็นสัมปทานแล้วทำไมรถเข้าขับมีหลายย่าวข้างนอกก็มีข้างนอกเป็นของชาวบ้านอ๋อเป็นของบริษัทเองใช่เมื่อวานพี่มาแล้วไงบอก250ครับไอ้นุ่ม2-300พี่บอกเมื่อวานมา250แล้วแล้วลูกเข้ามาก็ต้องเสียค่าเข้าเหมือนกันถูกไหมใช่ค่ะทุกคนขึ้นรถราชรถมาเกยแล้วมาเกยหรือมาเกิดวะมาแล้วทุกคนนั่นรถเรานะฮะนี่เด้อรถเรารับหน้าที่คนขับแล้วหนึ่งมีผู้โดยสารแล้วหนึ่งเอาชานมถือฝากเอ้ยทำขับแนวสอนปุ่มไหนเองขับดีนะแจ้ให้สุดแบบนี้ครับแล้วก็ปล่อยมือดาวิดเดินหน้านะครับปล่อยหลังคันเร่งเบรกครับครับคันเร่งครับเข้าใจไหมลองดาวิดเดินหน้าถอยหลังเหยียบคันเร่งสตาร์ทยังไงต้องเหยียบคันเร่งพอรอก่อนรีบนั่นแหละก็เหยียบแล้วก็ปล่อยเออรับหน้าที่คนขับนั่นหนึ่งต้องทำตัวยังไงวะคะบายสิวอยกลับมารับพ่อด้วยเฮ้ยบอลมารับด้วยตีโค้งมาเที่ยวกันแล้วนะครับไปนำโดยเป่าหลงนะครับโอเคจะไปข้างซ้ายข้างซ้ายนะคะไปค่อยระวังเด็กเลี้ยวซ้ายโอเคอาจารย์ตาลหัวหับเหินทุกคนโอเคขอถ่ายรูปที่ก่อนพวกฝรั่งนะฮะส่วนเราใช้เครื่องพาทุกคนลงรถก็ที่ดูจากทรงก็น่าจะเป็นเจดีย์พุ่มข้อบินเพราะดูจากนี่แล้วโอ้ยหมายต่อไปโอเคบรอบ็อกกะ Here we go กดหรือยังกดแล้วไม่แม่นเบอร์ลูกแต่สวยมากเลยค่ะวัดชนะสงครามนะคะสมัยก่อนชื่อวัดแล้วพ่อขุนรามคำแหงไปรบที่แม่สอดชนะชนช้างชนะศึกกลับมาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดชนะสงครามโอเคพอยังลากู้นะลากู้ที่ใช้มาลอยกระทงหรือเป็นแบบทะเลสาบโอ้ซ้ายมันชิดซ้ายไหลทางขอบคุณครับจอร์ดครับ yep thanks bro คือฟิลเดียวกันเลยทุกคนเมื่อวานก็นั่งรถลาบ๊ายบายบายเนี่ยบอกฝรั่งเขาชอบออกกำลังนะจ๊ะนี่นะทุกคนคือลาพ่อขุนรามคำแหงผู้ประดิษฐ์คิดค้นลายสื่อไทยนะจ๊ะแล้วไปไหว้กันเลยโอ้
พี่ไม่ได้รับเชิญมาหานะจ๊ะก็ขึ้นรถไปแล้วหนึ่งนี่ครับเหลืออีกกี่นาทีครับขับรถตอนนี้สิบโมงครับครบแล้วค่ะเหลืออีกประมาณถ้าเลทสิบนาทีโอเคครับครบแล้วแต่ว่าเลทได้อีก10นาทีใช่ล่วงอะไรล่วงเนี่ยพอหนูขับแบบนี้มั้งเป็นบนเป็นด่าสองมาตรฐานเด็กเอาละจ้าเดี๋ยวจะได้กลับมาอีกตอนหน้าแล้วนะทุกคนเรามากินอาหารกลางวันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตาปุ้ยนะจ๊ะทุกคนที่นี่เขาจะขึ้นชื่อเรื่องก๋วยเตี๋ยวผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นเจ้าแรกนะจ๊ะในเมืองสุโขทัยนะทุกคนอันนี้เรคคอมเมนต์เลยเดี๋ยวก่อนรสชาติดีแต่ว่ามันออกหวานๆไปนิดนึงเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินอาหารแบบหวานๆนะครับทุกคนรสชาติคือโดยรวมก็คือดีมากฉะนั้นเราจะเติมน้ำตาลเพิ่มหนึ่งจานโดยรวมไส้อั่วคือรสชาติดีเลยทุกคนหอมเครื่องแกงเผ็ดนิดนึงนะจ๊ะเนื้อคือนุ่มมากได้ฟิลข้นเนื้อเลยนะจ๊ะรสชาติแบบเนื้อแท้ๆเลยหอมแบบสมุนไพรอ่ะบวกเครื่องแกงมาลองนี่ทุกคนรสช่องรวมมิตรของหวานรวมมิตรทุกคนรสช่องเผือกแล้วก็แตงไทยในน้ำกะทิเป็นอาหารหวานสำหรับหน้าร้อนกินแล้วชื่นใจถ้าคุณท่านพูดเสริมมาขนาดนี้ผมก็คงไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วล่ะไปรีวิวกันเลยทุกคนอร่อยมากน้ำกะทิแบบนี่เลยพอดีหวานพอดีไม่เกินไม่หวานเกินทุกคนใส่กำลังน่ารักเคี้ยวเพลินมากทุกคนไม่ได้หนึบเกินเปลือกนัวนัวเต็มปากเลยทุกคนมาที่นี่เลยทุกคนร้านก๋วยเตี๋ยวตาปุ้ยนะฮะอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองโอ้ยร้อนเวอร์ทุกคนร้อนซาดวัดกรุสี่ห้องครับผมไหนมันไม่อวัดช้างรอบเมื่อกี้ยังวัดริมทางเลยเนี่ย
จะแสดงว่าวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนจะมีความผูกพันกับวัดเป็นอย่างมากนะจ๊ะทุกคนOne eternity later. ถึงแล้วตกคลองลานร้อนมากทุกคนฉันจะขึ้นตกแนวว้าวสวยมากทุกคน nice ลุยนี่เราไม่ยังโตเย็นว่ะทุกคนให้ฟิลแบบป่าเลยป่าเพราะมันเป็นป่าอยู่แล้วทุกคนเฮ้ยคือบรรยากาศดีมากคือเย็นสบายอยากให้ทุกคนมากันจริงๆนะน้ำตกคลองลานทุกคนอยู่จังหวัดกำแพงเพชรดูเส้นทางถ้าขึ้นไปยอดน้ำตกก็คือแบบสนุกเลยนะจะสังเกตได้ว่าตรงนี้มันชันอยู่เพราะมันเป็นแบบขึ้นนะแต่จะค่อยๆชันไปเรื่อยๆไม่ได้ชันแบบสาเลยอ่ะมันจะค่อยๆขึ้นระดับไปเรื่อยๆทุกคนรายงานตัวสถานการณ์ตอนนี้มีลมแรงมากจากฝนตกหนักนะจ๊ะหน้าแทบจะพุ่งเข้าไปในน้ำตกแล้วทุกคนไอ้น้ำพุ่งใช่ใช่แดดคือดีมากอยู่ใกล้เชือกเขาด้วยมาถึงโรงแรมแล้วทุกคนหลังจากที่ต้องหาโรงแรมนานมากตัดสินใจกันนานมากเลยว่าจะพักที่ไหนฟิลเหมือนหอพักนักศึกษามหาลัยเลยทุกคนแต่ขึ้นชื่อว่าดีนะโรงแรมThank you.
วิธีการสมัคร Wi-Fi ของโรงแรมนี้นะครับก็คือเราต้องไปกดถูกใจเพจ Facebook โรงแรมก่อนนะครับแล้วค่อยล็อกอินเข้าเลยนะครับเป็นการล็อกอินที่ง่ายมากแล้ว Wi-Fi คือแรงนะไม่ใช่ไม่แรงอะแรงมากทุกคนแบบดู YouTube ได้เลยอะไรเงี้ยเขายิ้มแบบง่าย